การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและจัดทำคู่มือหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน OBEC Young Leaders for SDGs ระหว่างวันที่21ถึง24สิงหาคม2563ณโรงแรมศรีดารีสอร์ทจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน OBEC Young Leaders for SDGs โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านกวินเกียรตินนท์พละเป็นประธานในพิธีเปิดและท่านเบญจลักษณ์น้ำฟ้าผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้สพท.ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goalsโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิทยากรแกนนำให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงลึกมีทักษะการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมวางแผนพัฒนาศักยภาพตนเองสู่การเป็นพลเมืองโลกโครงการเป็นไปตามวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสพท.โดยการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นพันธกิจหลักคือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมีความรู้ทักษะวิชาการทักษะชีวิตทักษะวิชาชีพและคุณลักษณะในศตวรรษที่21แนวคิดหลักในการดำเนินโครงการเกิดจากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่70มีมติให้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาระหว่างพ.ศ. 2558ถึง2573ขจัดความยากจนในทุกมิติเน้นการพัฒนาที่สมดุลกันระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมี17เป้าหมายครอบคลุม3มิติประกอบด้วยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการหลอมรวมทางสังคมการปกป้องสิ่งแวดล้อมและครอบคลุมปัญหาสำคัญที่โลกเผชิญอยู่การจะพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือและการสร้างความตระหนักให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนโดยก้าวต่อไปของโครงการจะเป็นการขยายผลลงสู่ระดับภูมิภาคเพื่อให้บุคลากรและนักเรียนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไปด้วยกัน